มรดกผีดกครับละครอารมณ์ดีตอนเช้าช่อง7ครับสิ้นความอารมณ์ดีแค่ไหนให้พระเอกนางเอกดีกว่าแต่ปกติพ่วงกับเราเครียดมากครับอยู่ในกองพี่เครียดเหรอเครียดนะครับดุมากตอนไหนวันไหนจริงไหมครับต้องถามฝั่งนู้นฮะความในใจใครไม่รู้นะตอนนี้ระบายความในใจกันได้คือมันอาจจะเป็นปัญหาของคุณไงทุกคนทำงานกับคุณชูแล้วแฮปปี้มากโอ้โหพี่ปิงใจดีน่ารักที่สุดนี่พูดอะไรกับเขาวะเนี่ยคุณต้องฟังรุ่นใหญ่พูดคือความตั้งใจสัมผัสได้ถึงความตั้งใจครับครับแล้วก็มีความสนุกอยู่ในกองโอเคครับขอบคุณพี่ชูมากครับใช่แต่รับพี่ชูเขาดูอ่ะคือแบบเราอ่ะไม่ได้เครียดนะสงสารพี่ชูใช่ดื้อเลยฮะมีเดี๋ยวพูดถึงละครเรามีอะไรดีบ้างดีทุกอย่างค่ะตั้งแต่พระเอกนางเอกบทผู้กำกับดีทุกสิ่งองค์ประกอบดีที่สุดอาหารยังดีเลยค่ะอาหารยังดีเลยนี่ดีกว่าสุกัสสุกัสละครเราดีไงบ้างอ่ะสุกัสคู่2อ่ะคู่ดีทุกอย่างยกเว้นอยู่อย่างเดียวครับอะไรคะอะไรฮะคุณแหละครับผมมีอะไรบ้างในละครมีอะไรบ้างเล่าก็มีความสนุกสนานแล้วก็ให้แง่คิดนะครับดีๆคุณเล่นบทเป็นตัวเองด้วยนะเรื่องนี้เป็นอะไรครับเป็นผีขอบคุณมากครับมรดกผีดกใช่ผีดกมากๆครับก็มีผีแวะเวียนกันมาทั้งเรื่องเลยหลายตอนเลยมีผีใหม่ๆมาให้ได้ปรับมือกันอยู่เรื่อยๆผมเริ่มให้ดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวต่อกันคือมรดกผีดกก็เป็นละครที่เรื่องราวเกิดขึ้นในบ้านเช่าหลังหนึ่งซึ่งมีน้องชมดาวตัวละครในเรื่องเป็นเจ้าของบ้านเช่าเนาะทีนี้เนื่องจากว่าแก๊งนี้1 2มีพี่คิงก่อนบ่ายอีกคนนึงโอเค3คนนี้เขาทำรายการ YouTube ทำรายการ YouTube ล้อเลียนผีไว้เยอะลบหลู่ผีไว้เยอะครับโอเคเล่าต่อก็เราเป็นรายการคู่หูลบหลู่ผีครับโอเคแล้วแล้วไอ้นี่ตายยังไงก็ด้วยความที่ทุกคนเนี่ยเขาไปสร้างเรื่องเอาไว้แล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันคือคุณสุกัสในเรื่องเนี่ยเขามาตายที่บ้านเราแล้วมีญาติเขามาใช่ชื่อจอร์ดเนี่ยมาตายที่บ้านแล้วก็ติดอยู่ในบ้านของเราตายอย่างสงบศพสีชมพูของครับถูกต้องนั่นแหละค่ะครับค่ะก็เลยหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นก็คือกลายว่าวิญญาณเขาติดอยู่ในบ้านเราและสิ่งที่เขาไปทำสร้างเรื่องไว้ในการทำ YouTube ของเขาเนี่ยก็ตามมาที่บ้านของเราเราก็เลยต้องช่วยกันแก้ปัญหาผีตามมาหมดเลยทุกตัวที่เขาเคยแกล้งไว้นะโอเคครับแล้วมีใหญ่ๆด้วยค่ะรุ่นใหญ่กันบ้างสร้างความบันเทิงก็ละครนี้สนุกมากผีเยอะครับผีดกๆครับดกซะจนแบบเรามีดารารับเชิญเข้ามาในตอนของเราทุกๆตอนด้วยโอเคติดตามให้ได้เลยนะฮะนอกจากสนุกสนานเฮฮาหัวล็อกกิ้งแล้วยังได้คติสอนใจให้เป็นคนดีด้วยอย่าเป็นคนเลวเหมือนกับลูกชายผมครับเป็นไงลูกเป็นไงกาส่งต่อเบอร์เลยเมื่อกี้ไงพอมาเลวปุ๊บโดนเลยไม่ต้องมาขนาดนี้ได้ครับเมื่อกี้เราคุยถึงไหนกันแล้วพูดถึงความเลวของคุณในเรื่องครับคนอื่นจะได้ไม่เป็นตัวอย่างใช่จริงๆแล้วเนี่ยตัวละครของตัวในเรื่องจะไม่ได้เลวแบบเลวขนาดนั้นนะคือเลวมากเลวโดยเขาเรียกอะไรเราไม่รู้ว่ามันเลวเราไม่รู้สิ่งที่เราทำไปมันความไม่รู้เราแค่มีสิ่งที่เราอยากทำแบบนั้นเรามีเป้าหมายแบบนั้นเราทำไปน่ารักเราคิดว่าเราน่ารักแล้วผมน่ารักไหมครับไม่ครับก็ฝั่งพาร์ทนี้จะเป็นเรื่องของความตลกมากกว่าตรงนี้ไม่ได้มีผีเยอะจะเน้นทางกลัวมากกว่าตรงนี้ครับใช่อันไหนกลัว1 2 1 2กลัวบ้านเรากลัวไงไอ้ผมอ่ะไม่กลัวนะแต่พวกเราอ่ะเจอกันใช่มั้ยจริงๆผมทั้งเรื่องผมไม่เห็นผีเลยคือผมว่าทั้งเรื่องมีแค่ผมคนเดียวที่ไม่เคยเห็นผีคือถ้าอยากเห็นคาแรคเตอร์ที่แปลกที่สุดในเรื่องอาจจะเป็นเติ้ลนี่แหละครับต้องถามพี่ชูว่าเขาดีไซน์ตัวละครเติ้ลไว้ยังไงดีวะโดนทั้งเรื่องบทเขียนมาบทเขาเขียนมาตัวโดนก็สนุกครับในเรื่องนี้ก็นุ่นไหวไหมเนี่ยเราแขนเริ่มสั่นแล้วก็สนุกครับเรื่องนี้รับประกันว่าทุกคนเนี่ยตั้งใจแล้วก็ขนาดข้างนอกสนุกขนาดนี้ในละครรับประกันว่าดีกว่านี้แน่นอนครับอย่างพี่ปิงเองก็มีการเพิ่มมุกเพิ่มอะไรเข้าไปก็ผมจำตามที่ผู้กำกับสั่งทุกอย่างเลยครับไม่จริงครับที่ชูสั่งอะไรผมก็ทำตามปฏิบัติตามทุกอย่างแบบว่า 100% ฮะพี่ชูทั้งนั้นเลยครับแนะนำพี่ปิงเล่นอย่างนี้ได้ไหมครับผมจะตอบคำเดียวว่าได้ครับพี่ทั้งเรื่องเลยครับผมไม่ได้พูดอะไรเลยครับเล่นกันเอง ไม่เชื่อถามทางพี่ก้อยดูครับอ่ะมาทางนี้ไปทางพี่ก้อยบ้างผมว่ามีหล่นอ่ะ เอาได้แบ่งกันไหมคือว่าสำหรับครอบครัวเราเนี่ยจะบอกไม่ต้องกินข้าวแล้วค่ะจะให้กินไม้เหรอคะสำหรับครอบครัวเราเนี่ยไม่ต้องอ่านบทนะคะ
แสดงแอคชั่นแล้วก็บอกบทหน้ากองจำบทไม่ได้ไม่ใช่ค่ะความจำบทจำได้แต่พุ่งกลับเปลี่ยนบทหรือพี่ทศผู้ดูแลบทผู้ช่วยอะไรอย่างเงี้ยเออพี่กำกับเหรอคะนี่พี่กำกับเหรอขอโทษค่ะเหมือนมันลุมเขาอ่ะใช่เราก็ต้องคอยบอกนะแสดงหน้าใหม่ว่าเออเรียนรู้นะลูกนะเออเนี่ยแหละเป็นกองที่ทำให้ลูกเก่งมากเออคือมันเป็นตลกเกินตัวของพวกเขามากเราก็พยายามแบบช่วยเหลือเต็มที่แล้วแต่ตัวเราล่ะรอดไหมไม่รอดนะคะเล่นเองชงเองด้วยนับว่าผ่านพุ่มกับคนนี้มาได้ก็เก่งทุกคนเลยลูกรวมทั้งแม่ด้วยนะคะโอ้ก็สำหรับผมมันใหม่มากเลยนะครับละครแนวเฮฮาตลกเงี้ยครับก็เป็นเรื่องแรกแต่ก็บอกได้เลยครับว่าทุกคนสอนดีโดยเฉพาะผู้กำกับเนี่ยสอนดีมากเลยครับผมครับทำไมทำหน้ายิ้มแย้มทำไมทำหน้าแบบแห้งๆมันน่าจะไปทางคนอื่นได้นานแล้วเลี้ยวค่ะก็สนุกดีค่ะชอบก็รอซีซั่น2อยู่นะคะเป็นคนเดียวที่ตอบแล้วพุ่งกลับยิ้มเนาะชอบค่ะทำไมมันมีความแตกต่างอะครับก็เหมือนกันไม่ก็พี่โชว์กำกับสนุกมากคือตอนนี้ปิดกล้องไปแล้วรู้สึกเหงาอยากถ่ายละครกับพี่โชว์อีกอยากถ่ายกับทุกคนอีกเพราะว่าแบบทุกคนเล่นเวลาเข้าด้วยกันเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันไม่เครียดเลยบทถึงจะจำไม่ได้แต่เราก็ไม่เครียดใช่ไหมครับเดี๋ยวครับเมื่อกี้เห็นสายตาไหมอยากจะอินเสิร์ตมากเอาใหม่บทจำไม่ได้บทถึงจะจำไม่ได้แต่เราก็ไม่เครียดใช่ไหมสนุกมากครับเอาค่ะก่อนเข้าฉากแล้วตบมุกกันโป๊ะปะโป๊ะปะพอซ้อมกันโป๊ะปะมากแต่พออ่ะแอคชั่นพูดอะไรวะเรียกว่าเป็นสิงสนามซ้อมทุกคนเลยนะเอาจริงแล้วเป็นไงสุการเป็นไงพูดอะไรวะค่ะทางนี้บ้างทางนี้บ้างพูดดิเรื่องนี้ก็ปิดกล้องเป็นคุณจอยครับผมเป็นไงวันนี้ก็เหมือนกับได้มารวมตัวกันรียูเนียนครับวันนี้จะได้รียูเนียนอีกครั้งนึงเหมือนกับปิดกล้องไปแล้วเนาะครับก็รียูเนียนก็มาเจอกันอีกครั้งก็ดีใจเหมือนที่น้องๆบอกกันว่าอยู่ในกองก็สนุกนะครับเพิ่มเติมมุกกันใช่ไหมครับโดยเฉพาะพี่ปิงพี่ก้อยนำน้องนะครับพี่คิงด้วยฮะพี่คิงด้วยครับผมผมว่าพี่ชูเลยใช่พี่เป็นคนเรียบร้อยนะครับกลับมาเจอกันครั้งนึงแต่ละคนก็ลุกต่างๆเปลี่ยนแปลงกันใช่ครับใช่เป็นวิกหรือเปล่าไม่ใช่เราดึงดูใส่ป่ะผมจริงค่ะผมจริงแล้วถ่ายละครเสร็จแล้วก็หันใช่เปลี่ยนลุคบอกเหตุผลคุณผู้ชมว่าทำไมตัดผมอยากแค่แบบอยากเปลี่ยนลุคเฉยๆเปลี่ยนสไตล์อะไรอย่างนี้ค่ะสายตาทุกคนดูไม่เชื่อเลยอ่ะทำไมผมดูไม่รู้ไม่แต่ละคนลุคอะไรเปลี่ยนใหม่กันบ้างนี่ไต้ฝุ่นเกาหลีมาเลยเกาหลีนะครับไฟช็อตครับเมื่อเช้านี้ผมหยิกเลยก็เราอยากจะวันนี้วันบวงสรวงเป็นนานๆที่จะมีโอกาสได้แบบทำอะไรนอกเหนือจากกองละครคือในนั้นเราก็จะเซตผมทรงเดิมแต่งหน้าแบบเดิมคอนติเนียมาตลอดนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้ลองทำอะไรใหม่ๆแต่ว่าที่ดีใจคือได้กลับมาเจอนักแสดงทุกคนครับเพราะว่าเราคิดถึงบรรยากาศสนุกแบบนี้อยู่ในกองถ่ายครับครับแต่เมื่อกี้แอบเห็นในไอจีของพี่ปุ่นครับเขาแบบว่ามีโชว์หุ่นโชว์ซิกแพคในเรื่องเขามีแบบได้โชว์อะไรอย่างเงี้ยไหมพยายามจะขอถอดก็ดูพี่เติมแต่ละอันเนี่ยคือแค่ไม่ถอดอะไรผมก็กลัวเวลาเติมผมก็สะดุ้งอยู่แล้วรอดูครับมีอยู่บ้างใช่ล่าสุดก็คือซิกแพคเขามาแล้วใช่ใช่แล้วมีเวลาได้ออกกำลังกายครับนิดนึงไปค่ะไม่ก็พี่ฝุ่นเขาเป็นคนหุ่นดีอยู่แล้วแต่ว่าก็ยังไงก็เดี๋ยวรอต่อตอนดีกว่าค่ะแล้วเกิดนั้นก็ให้พี่ชูจัดเต็มๆเนาะครับเป็นเรื่องเปื้องผ้าในละครไม่มีใครเกินลูกชายผมครับฮะลูกชายผมนี่สุดยอดของการโชว์เลยฮะคือนึกอะไรไม่ออกถอดผ้าอย่างเดียวครับผมอันนี้ก็ต้องถามพี่ชูอีกแล้วไม่พี่ชูเขากล่าวว่าใช้พี่ปิงถอดแหละเหมือนคงไม่ได้โอ้ผมถ่ายอึดอัดมากครับละครเรื่องนี้ครับทำไมครับอ้วนฮะครับเพิ่มอะครับคือผมได้ถอดเสื้อแล้วผมอยากเห็นนางเอกในเซตแบบเซตตรงไหนคะอยู่เป็นนานด้วยอยากเห็นนางเอกพี่เล่นนาน
ก็อยากเห็นนางเอกในคาแรคเตอร์ใหม่ๆแบบในนี้เขามีแบบหยอดเราแบบตลกๆน่ารักน่ารักแล้วอาจจะเพิ่มความเซ็กซี่อะไรขึ้นมาจะมีโอกาสไหมครับก็ทางนู้นความจริงก็คือขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมนะคะถ้าทุกคนให้การสนับสนุนแล้วก็ตอบรับซิทคอมของเราดีก็อาจจะมีโอกาสได้อยู่กันไปยาวๆนะคะใช่ครับละครซิทคอมเรื่องนี้เตรียมจัดลงรอแล้วใช่ครับ3ตุลาที่จะถึงครับฝากความหวังไว้นะบอกว่าวันเสาร์ที่3ตุลาจะมาพบกับความท่าคนหล่อๆเรื่องฝากความสนุกนี่4คนดีกว่ามาช่วยกันโอเคฝากเราจะพูดเสียงดังๆให้ครับก็สำหรับละครเรื่องนี้รับรองว่ามีความสนุกมีข้อคิดดีๆแล้วก็มีความซึ้งด้วยคือมาถึงตอนแรกก็สัมผัสได้ถึงความมีความดราม่านะเพราะว่าผมต้องเสียเพื่อนที่รักที่สุดไปในเรื่องนั่นก็คือคุณเองครับครับเป็นมิตรภาพที่สำคัญคือเรื่องนี้มีครบครันนะความรักทั้งแบบครอบครัวความรักของเพื่อนความรักของแฟนแล้วก็ทีมงานทุกคนเนี่ยมีความตั้งใจและสร้างความสนุกแล้วก็ความสุขให้กับคุณผู้ชมครับใช่ค่ะและเรื่องนี้นะคะในแต่ละตอนเนี่ยเขาก็จะมีข้อคิดดีๆให้กับทุกคนด้วยโดยที่เนื้อหาเนี่ยไม่จำเป็นต้องดูต่อกันก็ได้แต่ถ้าจะให้สนุกที่สุดเนี่ยต้องดูตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนสุดท้ายเลยค่ะครับก็ฝากไว้ด้วยนะคะละครเรื่องมรดกผีดกค่ะซิทคอมมีความฮาปนหลอนๆเริ่มวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้นะคะ9โมงค่ะครับตัดออกอากาศนะครับตัดออกให้เชิญคุณแบ่งผมแล้วทานี้อย่าทำให้เพื่อนๆผิดหวังโอเคก็ฝากละครเรื่องมรดกผีดกด้วยนะครับเรื่องนี้จะสนุกมากนะครับแต่จะสนุกมากกว่าเดิมถ้าคุณไม่ได้ดูคนเดียวครับชวนทุกคนมาดูด้วยนะครับดูผมไว้ดีครับ